พลพรรคดักตรงไม่นานมานี้นะครับได้มีโอกาสไปทำงานที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปทานอาหารเช้าประเภทแตดเตียมนะครับหนึ่งในเมนูที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยก็คือ ข้าวเหนียวที่มีส่วนประกอบของไก่นะครับแล้วก็เห็ดหอมกุนเชียงไข่แดงเค็มนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าหล่อไม้ไก่นะครับซึ่งจะเป็นเมนูข้าวเหนียวสไตล์จีนตอนใต้นะครับวิธีการทำไม่ยากเลยครับแล้วคนก็เชื่อว่าเขามีรสชาติแบบหวานๆเค็มๆในรูปแบบที่คนไทยชอบไปทำกันเลยครับเริ่มต้นนะครับจากเห็ดหอมแห้งนะครับเราก็จะใส่น้ำนะครับลงไปพักไว้เลยนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะฮะให้เขาพองตัวดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับกุ้งแห้งนี่เราใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วเราพักประมาณสัก15นาทีก็พอแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแช่ข้าวเหนียวนะครับวันนี้พลใช้ข้าวเหนียวของไร่ทิพย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้าวเหนียวพันเขี้ยวงูมาจากเชียงรายนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยนะฮะอยู่คู่กับคนไทยนะครับรับประทานแล้วอิ่มท้องให้พลังงานอีกด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างนะครับแล้วก็แช่น้ำเป็นเวลา3ชั่วโมงครับเช่นเดียวกันกับไก่ของเรานะฮะวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกไก่นะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นแบบสักประมาณ1นิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักเป็นเวลา3ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับเครื่องที่เราใช้หมักนะครับก็จะมีพริกไทยขาวป่นของไร่ทิพย์นะครับซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำมันงาขิงนะครับอันนี้จะเป็นขิงที่เราขูดให้เป็นฝอยๆนะครับวิธีการขูดก็คุณผู้ชมใช อุปกรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวขิงเนี่ยฮะขูดลงไปมันก็จะเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับแป้งข้าวโพดครับผมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้กระจายดีนะครับสำหรับไก่นะครับเราจะหมักเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยพักในตู้เย็นครับเอาละครับข้าวของเราแช่3ชั่วโมงแล้วนะฮะกุ้งแห้งของผมเอาออกจากน้ำนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าสับเขานะครับถ้าบางคนอยากจะให้แบบว่ามันฟูนิดนึงจะเอาแบบไปโขกก็ได้นะครับใส่น้ำมันลงในกระทะ2ช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมกุ้งแห้งที่เราสับไว้ผัดส่วนประกอบให้พอหอมดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะครับปรุงรสข้าวเหนียวของเรานะครับด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำเหล้าจีนน้ำมันงาน้ำตาลทรายผงพะโล้พริกไทยขาวผัดให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับก็นำข้าวเหนียวออกจากความร้อนครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งนะครับในการนึ่งนะครับเราใช้ฟลอยได้นะฮะแล้วก็เอาส่วนประกอบของข้าวเหนียวเนี่ยครับใส่ลงไปครับผมปิดหน้าหลุมหลวงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับหม้อที่ผมใช้นึ่งนะครับเป็นหม้อของหัวม้าลายนะครับเป็นชุดหม้อที่มีชื่อว่าหม้อสุดซึ้งครับความพิเศษของเขาก็คือว่าเวลาคุณผู้ชมซื้อมานะครับเราจะได้หม้อมาถึง2ไซส์นั่นก็คือหม้อขนาด22เซนและก็หม้อขนาด20เซนตัวนี้ครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาสามารถใช้ตัวลังถึงด้านบนร่วมกันได้นะครับลังถึงเนี่ยสามารถฟิตกับตัวหม้อที่22เซนแล้วก็สามารถฟิตได้กับตัวหม้อที่20เซนเช่นเดียวกันนะครับและไม่ต้องห่วงในเรื่องของสุขลักษณะนะครับเพราะว่าหม้อสุดซึ้งชุดนี้นะครับทำจากสเตนเลสเนื้อฟู้ดเกรดครับเอาละเราจะนึ่งตัวข้าวเหนียวนะครับให้สุกเลยนะครับใช้เวลา30นาทีแต่เนื่องจากว่าข้าวเหนียวของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแนะนำว่าเมื่อผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะครับให้เรานำข้าวเหนียวออกมากลับด้านนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสุกทั่วดีครับระวังนึ่งนะครับข้าวเหนียวให้สุกกุนเชียงครับผมน้ำมันรำข้าวไม่ถึงกับต้องทอดนะครับเราใส่กุนเชียงเนี่ยครับใส่ลงไปตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนใส่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะผัดกุนเชียงให้สุกนิดหนึ่งครับเห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้นะครับบีบน้ำออกครับผมน้ำตรงนี้นะครับเราเก็บไว้นะครับบีบน้ำออกแล้วเราหั่นก้านออกนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูกุนเชียงของเรานะครับใช้ได้แล้วครับผมตักออกจากน้ำมันนะครับใส่เห็ดหอมลงไปต่อเลยครับสำหรับตัวไก่เนี่ยนะฮะมันมีส่วนประกอบขิงส่วนประกอบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราจะใส่ลงไปทั้งหมดครับผมเราค่อยๆผัดนะครับไก่ของเราชิ้นใหญ่นิดหนึ่งต้องผัดให้สุกดีนะครับเครื่องปรุงรสอีกอย่างนึงที่ผมจะใส่ลงไปนะครับเขาเป็นตัวบาร์บีคิวซอสเป็นตัวเหมือนที่เอาไว้ทำหมักพวกหมูย่างนะครับเราจะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับถ้าไม่มีนะครับจะเปลี่ยนเป็นใส่น้ำมันหอยเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะหาครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดเล็กน้อยนะฮะสุดท้ายนะครับน้ำแช่เห็ดหอมที่เราเก็บไว้นะครับเราจะใส่ลงไปประมาณสัก150มิลลิลิตรนะครับถ้าเผื่อยังจำกันได้นะครับในช่วงที่เราหมักไก่เนี่ยครับมันจะมีส่วนประกอบของตัวแป้งด้วยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มครับคอยให้เขาเดือดนะครับ
แล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วครับได้แล้วครับผมข้นๆแบบนี้นะฮะเราเอาออกจากความร้อนพักให้เย็นลงได้เลยตอนนี้ข้าวของผมผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็ใช้ช้อนกลับหน้าข้าวนิดหนึ่งครับนึ่งต่ออีก15นาทีจนสุกดีครับต้องบอกว่าใช้ได้แล้วครับในการประกอบนะครับก็คือว่าง่ายๆครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบทุกอย่างนะฮะเราสามารถทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมจะทำเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเสิร์ฟในร้านติ่มซำนะครับขนาดแบบพอดีคนรับประทานนะครับเราเอากระทงฟอยล์ก็ได้นะครับกระทาน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะผลก็จะมีไข่แดงเค็มนะครับหั่นเป็น4ชิ้นนะครับแล้วเราก็จัดวางลงไปนะครับกุนเชียงนะครับชิ้นไก่นะครับเห็ดหอมตักข้าวเหนียวนะครับกดให้แน่นๆนะครับปิดหน้าด้วยฟอยล์เล็กน้อยนะครับแล้วก็นำกลับไปนึ่งนะครับเป็นเวลา15นาทีรับประทานร้อนๆเท่านี้เองครับนี่ถึงเวลาแล้วนะครับแกะฟอยล์ออกนะครับเราโรยด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะฮะเครื่องบนข้างบนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ